เป็น40คิดเป็นคิดเป็นตัวแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ข้อ11ข้อใดมีถูกต้อง11ถูกแล้วพี่มีโทษที11ถูกแล้วต่อมาข้อ14ผิดญี่ปุ่นพี่ถามหน่อยเซนติเมตรแปลงเป็นมิลลิเมตรตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าแปลงเป็นน้อยกว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงพี่ถามหน่อยพูดลดลงลดลงอะไรล่ะมากขึ้นมากขึ้นและไอ้ที่คุณควบคุณตอบน้อยหรือมันหรือมากขึ้นแต่ก็ไกลคุณเนี่ยน้อยแล้วจะไปตอบทำไมตัดช้อยข้อนี้ก็ได้เลยเซนติเมตรไม่ได้แปลงเป็น210มิลลิเมตรเลยจริงไหมเซนติเมตรมันแปลงแล้วมันได้ทำไมคุณอ่านเป็นมิลลิเมตรวะอ้าวพี่อ่ะถามดิ10อ่ะกี่เซนติเมตรกี่เซนติเมตรได้10มิลลิเมตร1เซนติเมตรได้10มิลลิเมตรแล้ว260บาทได้เท่าไหร่210เป็นทำไงกากบาทเป็น210คูณ10หาร1เป็นตรงนี้ใส่เป็นเอาตัวเดิมมาใส่แล้วเติมเป็น2 6 0 0 0หารด้วย1หารด้วย1ก็เท่าเดิมแปลว่าอะไรมิลลิเมตรตอบควายข้อ17ครับเจ็ดสัปแปดสัปดาห์ก็ค่อยไล่แปดสัปดาห์คุณตอบว่าอะไรขอไข่น้อยไปพี่ไล่นะแปดสัปดาห์มี56วันเพราะว่าเป็นหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงเจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันแล้วว่าแปดสัปดาห์ก็จะมี56วัน1วันมี24ชั่วโมงก็บอกแล้วนี่เออเนาะที่ก็เคยบอกว่า1วันมี24ชั่วโมงลืมไอ้56วันก็จะกลายเป็นถูกก็กากบาทมันก็จะเป็น56คูณ24 44 46เป็น
ทีวีก็ถูกเอ้าอันนี้ผมก็ถูกเทนละข้อ21พี่ถามหน่อย 1,200 กรัมเท่ากับกี่ขีด 1,600 ฝุ่นพี่ถามหน่อยว่าฝุ่นเทียบระหว่างกรัมกับขีดได้เลยไหมไม่ได้ไม่ได้ฝุ่นต้องแปลงมาเป็นขีดขีดไม่ก็กรัมกรัมก่อนอยากจะแปลงกรัมเป็นขีดหรือจะแปลงขีดเป็นกรัมเลือกเอาอ่ะพี่ถามก่อนอ่ะกอไก่อ่ะมันกอไก่ครับ1กิโลเท่ากับกี่กรัม1กิโลเท่ากับกี่กรัม1,000 กรัมน้อยกว่ามั้ยน้อยกว่าน้อยกว่าตรงไหน 1,000 น้อยกว่า900เหรอที่เขาเขียนอ่ะน้อยกว่าเหรอมากกว่าเออตรงมั้ยไม่ข้อนี้ผิดขอไข่ต่อ1,600กรัมเนี่ยอ่ะ1กี่กรัมได้กี่ขีดกี่กรัมได้1ขีดกี่กรัมได้1ขีดฮะ10,000ฮะเท่าไหร่นะให้ไปท่องแล้วนี่ทำไมไม่ก็บอกให้แล้วว่าบอกให้ไปบอกให้จำให้ได้จำไม่ได้มันจะทำไม่ได้เท่าไหร่โอ้ไม่จำเลยกรัมจำไว้100กรัมเท่ากับ1ขีดอะไรอะไรเอาพูดอะไรจะได้รู้1,600จะได้เท่าไหร่เอาคิดแล้วเขาบอกว่าใครมากกว่านี่โจทย์บอกว่าใครมากกว่ากรัมนี่ก็คือ16ขีดนะในที่นี้แปลว่าอะไรผิดไหมผิดต่อมาข้อควาย3กิโลครึ่งหมายความว่าอะไร3กิโลแล้วก็อีกครึ่งครึ่งอะไรครึ่งของอะไรครึ่งของ1กิโลแปลว่าครึ่งของกิโลเท่ากับกี่ขีด5ขีด3กิโลเท่ากับกี่ขีดอัน1กิโลเท่ากับกี่ขีด1กิโลเท่ากับ10ขีดเอ้ยนี่คือจำได้ทำไมขีดแปลงเป็นกรัมจำไม่ได้มันต้องจำให้ได้โมดจำไม่ได้โมดอ่ะคุณทำไม่ได้3กรัมเท่ากับ3กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดอ้าวถามพี่ทำไมล่ะ30เออก็คิดได้30บวก5เป็น35ถามว่ามันเท่ากับ35ขีดที่โจทย์บอกไหมมันเท่ากันไหมโจทย์บอกว่าอะไร3กิโลกรัม3กิโลกรัมครึ่งน้อยกว่า35ขีด35ขีดพี่ถามหน่อย3กิโลครึ่งคือ35ขีดไหมใช่แล้วมันน้อยกว่าไหมน้อยเท่ากันเออเท่ากันไม่ใช่ผิดจริงๆถ้าปุ่นคิดในวิธีทำอย่างเงี้ยปุ่นตอบงงๆไปเลยถ้าเกิดปุ่นไล่ช้อยอ่ะแล้วปุ่นไล่ครบ3ช้อยแล้วไม่ถูกทั้ง3ช้อยอ่ะไอ้ช้อยตัวสุดท้ายจะถูกคือปุ่นไล่จะเหลือช้อยตัวเดียวไอ้ช้อยตัวนั้นจะถูกเลยก็คืองงจริงมั้ยก็ทุกข้อมันผิดอยู่แล้วนี่ที่เว้ยญี่ปุ่นจะคิดผิดเองงง6,000 กรัมเท่ากับ6กิโลกรัมเขาบอกว่าอย่างนี้เอามาดูกี่1กี่กรัมถึงจะได้1กิโลแล้ว 6,000 จะเป็นกี่กิโล6กิโลจริงไหมจริงเขาบอกว่าอะไร 6,000 กรัมเท่ากับ6กิโลโตจริงไหมจริงจริงเพราะฉะนั้นตอบน้องถึงข้อ27ครับ
ถามหน่อยขนม15ชิ้นแบ่งไป3คนมันเพิ่มมันเป็นการคูณในการหารคำว่าแบ่งอ่ะก็คือบอกมันเป็นเบสิกมันเลยอ่ะจะไปแตกทำไมล่ะเห็นอะไรเท่าเห็นแบ่งเห็นแบ่ง3คนเท่าๆกันจะได้ตอบเลยเอ้ากอไก่เขาบอกว่าอะไรพ่อค้าขายเสื้อตัวละ150บาทลูกค้าธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทคุณพ่อค้าจะทอนเงินกี่บาทถามหน่อยเป็นการคูณไหมการฮะการไม่ใช่ไม่ใช่การเออเป็นการอะไรเป็นการหาด้วยอะไรการหาด้วยเอ้ยเป็นการทำด้วยอะไรการเป็นการอะไรเนี่ยการบวกการบวกอะไรอะไรของคุณเนี่ยการลบเออมันคือการลบก็เขาให้ตังมาทอนมามันก็ต้องหักลบแต่มันก็ต้องหักเงินไอ้ที่ครบที่ได้มาดีวะเอ้าควายนุ่นซื้อกางเกงขาสั้นราคา199บาทซื้อเสื้อ250บาทซื้อทั้ง2ตัวเนี่ยรวมกันกี่บาทเป็นการบวกใช่การคูณไหมไม่แต่ว่าอะไรถูกงอบอกว่าอะไรมังงูบอกว่าแม่ค้าซื้อนม11กล่องราคากล่องละ13บาทแม่ค้าซื้อทั้งหมดกี่บาทเออเป็นการคูณเนี่ยก็เคยเขียนโจทย์แนวนี้ให้บ่อยๆเขียนโจทย์แบบเนี้ยหลายรอบมากเลยก็ยังไปต่อมันบนอีกอ่ะรีบข้อหนึ่งพันเอ็ดเจ็ดสิบหนึ่งพันเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์มันถูกไหมถูกแล้วโจทย์ถามอะไรเขาต้องตัวเข้มมากไว้แล้วล่ะเอาไม่ถูกเขาบอกหาอันที่ไม่ถูกทำไมปุ่นนับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแบบนี้วะมันมีจุดอยู่ไม่เห็นหรอเขียนเงินให้ดูจุดเอาไว้คนอะไรดูจุดอ่ะรู้แล้วงองงูผิดมาดูกอไก่105บาทกับอีก25ตังค์เท่ากับเท่ากับ105บาทเท่ากับ105บาทจุด105จุด105บาทกับอีก20จุด25ตังค์จริงไหมต่อมาถามหน่อยกี่สตางค์ได้1บาท50ฮะกี่สตางค์ได้1บาทสอนไปหมดแล้วอ่ะคือพี่สอนไปหมดแล้วกี่สตางค์ได้1บาทเออดีใจรู้ว่าเดาไม่ได้เดาอะไรไอ้50มันไม่มาตอนแรกหรอกถ้าคุณรู้อ่ะ550สตางค์เท่ากับ55บาทพี่ถามหน่อย1บาทเท่ากับกี่สตางค์1บาทอะไรนะ1บาทเท่ากับกี่สตางค์พี่นาถามว่า1บาทเท่ากับกี่สตางค์เออมันงงตรงไหนอ่ะเออ100สตางค์แล้ว50บาทเท่ากับเท่าไหร่50เฉยๆเลยเนี่ยตักกระบาทดิเป็น50คูณ100เติมศูนย์กี่ตัว50เติมศูนย์กี่ตัว3อะไรอะไร50คูณ100พี่ก็เขียนศูนย์ไว้แล้วเติมศูนย์กี่ตัวเป็น 5,000 อะไรสตางค์นี่ 5,000 สตางค์พี่ถามหน่อยแค่50มันยัง 5,000 สตางค์เลยไอ้500จะเป็น55ได้ไงจริงไหมจริงแปลว่าอะไรตอบข้อนี้ตอบอะไรขอใครไป
ญี่ปุ่นกอไก่ของคุณมันก็คือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมันก็ถูกแล้วบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมพี่ถามหน่อยว่ารูปริบบิ้นอ่ะขุดคลี่ริบบิ้นออกมามันคืออะไรขุดคลี่ริบบิ้นออกมามันจะเป็นอย่างนี้ไอ้รอยตัดอ่ะมันจะตัดแบบนี้ไม่ก็แบบนี้มันเป็นสามเหลี่ยมไหมไม่เพราะฉะนั้นไอ้ริบบิ้นนี่เป็นกี่เหลี่ยมคุณดูเป็นกี่เหลี่ยมห้าอะไรอ่ะหนึ่งสองสามสี่ไหนอีห้าอยู่ไหนล่ะมันคือสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องตอบงองงูทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและมีบางส่วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมงงตรงไหนไหมใช่ข้อสามสี่บอกความสัมพันธ์มันให้คุณดูสีกับรูปแยกกันคุณดูสีดิสีมันสัมพันธ์ยังไงดำเขียว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 รูปอ่ะดาวหัวใจพระจันทร์ดาวหัวใจพระจันทร์รู้ยังเพราะฉะนั้นผมก็วาดดิถามรูปต่อไปเป็นอะไรดาวหัวใจพระจันทร์ไอ้ดาวนี่เป็นสีอะไรดาวที่ต่อจากพระจันทร์เขียวก็จะเป็นดาวดำใช่ไหมใช่ต่อมาหัวใจก็เป็นสีหัวใจก็จะเป็นสีอะไรเขียวเขียวต่อมาพระจันทร์อันนี้ก็จะเป็นสีเห็นไหมมันปุ่นแค่ปุ่นถ้าปุ่นตั้งสติดีๆข้อนี้ข้อนี้ปุ่นจะรู้ว่ามันไม่ยากข้อ38ใช่มันตอบพอยว่าเขาถามรูปที่เท่าไหร่เขาถามรูปที่เท่าไหร่ไม่ได้ถาม3รูปอ่านโจทย์ดีๆรูปที่9ในรูปแบบข้างต้นคือรูปใดมีการขีด3เส้นมาให้ด้วยเขาก็เขียนให้ปุ่นเขียนใส่อะไรแต่ไม่ได้ถามไป2ตัวข้างหลังตัวสุดท้ายแปลว่าอะไรตัวสุดท้ายเป็นพระจันทร์สีอะไรสีดำตอบที่หลังปุ่นต้องดูไว้ความสัมพันธ์บางครั้งมันก็เป็นสองมันก็จะเป็น2ตัวแยกกันบ้างถ้าเป็นรูปมันจะ2ตัวแยกกันไม่ก็ตัวเลขมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบอารมณ์อย่างนี้ปุ่นดูนะ2 3 4 2 3 5 8แล้วก็12ไปเรื่อยๆดูความสัมพันธ์ออกไหมมาดูนะบวก1บวก2บวก3บวก4แล้วดูอันนี้ออกไหมเลขอะไรอ่ะ1ดูออกไหมงอ๋อเอามาบวกใช่ไหมเอาบวกนี้ได้ไหมไม่ใช่เอาบวกหนึ่งสองมาพี่ให้ดู1บวก1เป็น2 2บวก1เป็น3 3บวก2เป็น5 5บวก3เป็น8 8บวก5เป็น3คือ3บวก8เป็น21ก็บอกใช่ไหมแล้วผมก็บอกครบทุกข้อแล้วมาคำนวณเปอร์เซ็นต์ให้ก็นับแล้วก็เท่าเดิมแหละ33ข้อเป็น40คูณ33เหรอใช่พี่ลืมนับข้อนี้แต่ก่อนนับเมื่อกี้แล้วก็มีข้อหนึ่งที่ตรวจผิดกันเมื่อกี้มันก็เลย33ข้อเหมือนเดิมดีกว่า32ข้อไหมล่ะ เพราะฉะนั้นมันจะเป็นก็เท่าเดิมจำไม่ได้82.5% อย่าถามว่าจุดห้ามาไหนเมื่อกี้ไม่ได้คิดจุดให้พี่คิดถึงแค่นี้เลขก็พอ